รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือการรับฟังผ่านทางออนไลน์ทั้งฟังสดๆขณะนี้หรือฟังย้อนหลังเชิญได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutkyu.com นะครับเดี๋ยวไปตามดูเรื่องเกี่ยวกับการเปิดประมูล 4G นะครับต้องบอกว่าชัดเจนมากขึ้นทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกหม่อมราชวงศ์ปีดีธรเทวกุลด้วยนะครับเรื่องการประมูล 4G รองนายกบอกว่าที่รอกันมานานจะได้เริ่มประชุมกันสักทีประชาชนเรียกร้องกันอยู่จะไม่ต้องรอให้กฎหมายออกมาก่อนเรื่องนี้ทางคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะพิจารณาเรื่อง 4G ไม่เกินกลางเดือนมีนาคมนี้และเมื่อเห็นว่าสมควรดำเนินการก็จะให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เนี่ยไปเดินหน้าเปิดประมูลทันทีนะครับซึ่งรองนายกได้บอกว่าได้ข้อมูลมาว่าการเตรียมประมูล 4G จะใช้เวลาประมาณ4เดือนดังนั้นจึงไม่ต้องเลื่อนการประมูลออกไปนะครับและน่าจะสามารถประมูลได้ก่อนเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องการประมูล 4G นะครับติดตามกันครับคุณผู้ฟังครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับวันนี้ครับไปดูครับเรื่องเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจการลงทุนโดยรวมและคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมานะครับบอกว่าอยากจะเกษียณในอีก18ปีข้างหน้าตั้งเป้าอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละประมาณ 35,000 บาทอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละ 35,000 บาทควรจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรนะครับผมเชิญครับท่านประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.กรุงศรีคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณประภาสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับเจอคุณประภาสวันนี้ถามเรื่องการลงทุนในกองตราสารหนี้ซะหน่อยก่อนได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับการลงทุนในกองตราสารหนี้ระยะประมาณสัก6เดือนถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมขนาดไหนแล้วเหมาะสำหรับใครบ้างครับคุณประภาสครับครับก็ถ้าเรามองว่าดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสขึ้นยากซึ่งผมคิดว่ามีความเป็นได้ขึ้นน้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นดอกเบี้ยมีแต่ว่าทรงกันลงเนี่ยดังนั้นการที่เรามีมุมมองให้ผมเรียกการฝากเงินในระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฝากเงินเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยลงไปถ้าเอาเงินมาฝากใหม่ผลตอบแทนก็จะน้อยลงอีกนะครับครับแล้วก็โอกาสที่ดอกเบี้ยไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าท่านฝากยาวนิดนึงเนี่ยก็ล็อกดอกเบี้ยยาวไปเลยไม่ต้องห่วงกังวลว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้นมาแล้วท่านจะได้ผลตอบแทนเนี่ยน้อยกว่าในอนาคตนะครับครับดังนั้นการฝากเงินในระยะผมว่า6 เดือน 12 เดือนเนี่ยน่าสนใจครับครับผลตอบแทนสัก 2.5-2.6 เนี่ยโอเคไหมครับก็โอเคเลยครับเพราะว่า 2.5-2.6 ตอนนี้ก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะเราเองเนี่ยกว่าจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนในระดับ 2.5-2.6% เนี่ยก็จำเป็นจะต้องไปหาตราสารในหลายๆที่พอสมควรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ในระดับนี้นะครับครับเอาละครับนี่ตามคำขอที่คุณผู้ฟังฝากถามมานะครับอยากให้คุณประภาสพูดถึงเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้ระยะปานกลางประมาณสัก6เดือนนะครับก็ทำตามคำขอแล้วนะครับทีนี้มีอีกท่านหนึ่งฝากคำถามมาด้วยครับคุณอดิศักดิ์นะครับนะฝากคำถามมารอแล้วคุณประภาสพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมไปฟังคำถามของคุณอดิศักดิ์กันเลยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับผมชื่ออดิศักดิ์ปัจจุบันอายุ42ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีปัจจุบันเป็นพนักงานฝ่ายบำรุงรักษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีครอบครัวแล้วมีบุตร2คนอายุ6ปีและ8ปีมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 58,000 บาทค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 25,000 บาทต้องการลงทุนเพื่อวางแผนการเกษียณโดยปัจจุบันมีพอร์ตการลงทุนดังนี้ครับประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ 20,000 บาทกองทุน LTF 70,000 บาทกองทุน IMF 25,000 บาท
สลากออมสิน3ปี 500,000 บาทเพิ่งซื้อมา9เดือนกองทุนหุ้น 310,000 บาทกองทุนตลาดเงินมันนี่มาเก็ต 130,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ออมกับบริษัทโดยหักจากเงินเดือนเดือนละ 4,000 บาทได้ปันผลปีละ 6% ปัจจุบันมี 1,200,000 บาทเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ปันผล 2.5% 580,000 บาทจึงรบกวนคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ช่วยแนะนำการลงทุนดังนี้ครับ 1. จากพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของผมเหมาะสมแล้วหรือไม่ครับ2. ผมคาดว่าจะเกษียณอีก18ปีข้างหน้าหรือตอนอายุ60ปีซึ่งหลังเกษียณคาดว่าต้องการมีเงินไว้ใช้เดือนละ 35,000 บาทผมมีเงินก้อนสำหรับลงทุนประมาณ 100,000 บาทและเงินสำหรับลงทุนแบบเท่าๆกันทุกเดือนเดือนละ 2,000 บาทโดยมีผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ 10% ต่อปีสามารถรับความเสี่ยงได้ 40-60% สนใจการลงทุนประเภทหุ้นกองทุนหุ้นและกองทุนต่างประเทศรบกวนช่วยแนะนำการลงทุนและจัดพอร์ตสำหรับการลงทุนที่เหมาะสมให้ด้วยครับ3ถ้าผมต้องการลงทุนเพื่อวางแผนการศึกษาและอนาคตของบุตรซึ่งมี2คนอายุ6ปีและ8ปีต้องการส่งให้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศทั้ง2คนสาขาวิชาด้านวิศวกรรมเป็นหลักหรืออื่นๆตามแต่บุตรจะสนใจมีการลงทุนแบบไหนบ้างครับที่เหมาะสมแก่การลงทุนเรื่องนี้รบกวนขอคำแนะนำขอบคุณครับครับมาดูครับคำถามแรกอยากให้คุณประภาสวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของคุณอดิศักดิ์ซะหน่อยซึ่งพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของคุณอดิศักดิ์เหมาะสมหรือยังครับคุณประภาสครับก็ถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยอายุ42นี่ถือว่าก็เดินทางมากลางทางแล้วนะ ในแง่ของการเริ่มทำงานตั้งแต่อายุประมาณ20ต้นๆนะครับครับแล้วก็ปกติอายุสัก40กว่าเนี่ยน่าจะมีพอร์ตการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงหรือลงทุนในประเภทหุ้นหรือกองทุนหุ้นเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องมีอยู่สักประมาณ 40-60% นะค่าเฉลี่ยคือประมาณ 50ถ้าดูตัวเลขเงินโดยเม็ดรวมแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าเงินที่อยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยสัดส่วนค่อนข้างสูงประมาณ 1,800,000 จาก 2,800,000 ทั้งหมดที่รวมกันหลายๆก้อนก็คิดเป็นเม็ดเงินแล้วประมาณสัก 60% ทีเดียวนะซึ่งตรงนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเงินในลักษณะที่เป็นตราสารหนี้เพียงแต่ว่าเป็นตราสารหนี้ที่จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมานิดนึงนะครับฉะนั้นดูพอโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเนี่ยไม่ถึง 15% ตราสารหนี้แล้วก็มีความเสี่ยงกว่าตราสารหนี้หน่อยประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 85% โดยภาพรวมฉะนั้นพอร์ตการลงทุนเนี้ยถือได้ว่าค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟนะครับแล้วก็ถ้าดูผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ปีหนึ่งเนี่ยตกอยู่สักประมาณ 6% ต่อปีนะครับครับมีหุ้นน้อยไปซะหน่อยหรือเปล่าครับสำหรับพอร์ตคุณอดิศักดิ์มีหุ้นน้อยไปซะหน่อยครับก็เป็นไปได้เพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในภาครัฐหรือภาครัฐวิสาหกิจเนี่ยความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นอาจจะน้อยก็เลยอาจจะลงทุนในหุ้นโดยเท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็จะเป็น LTF นะฮะแล้วก็ตัวกองทุนหุ้นนะครับครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมีการลงทุนในหุ้นโดยตรงก็ปกติพอร์ตของคนโดยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับวงการการลงทุนก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือได้ว่าเสี่ยงน้อยไปนิดนึงครับครับคำแนะนำคือควรจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้ควรเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรทีเดียวจาก 15% อาจจะต้องเพิ่มขึ้นกลายเป็นสัก 40-50% นะครับอ๋อควรจะเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นเนี่ยจากปัจจุบัน 15% ควรเพิ่มมาอีกเยอะเลยนะฮะให้อยู่ประมาณสัก 40-50% ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าในแง่ของอายุคุณอดิศักดิ์ก็42ปียังมีเวลาตั้ง18ปีนะครับครับซึ่งถือได้ว่าระยะเวลายาวนานพอสมควรนะฮะแล้วก็ลักษณะพอร์ตการลงทุนถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับพอร์ตของกบข.นะฮะซึ่งเป็นพอร์ตที่บริหารเงินให้ข้าราชการแล้วเนี่ยจริงๆพอร์ตของข้าราชการยังเสี่ยงสูงกว่านี้ซะอีกนะครับนะอาจจะดูคอนเซอร์เวทีฟไปซะหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้นะครับเหมาะสมก็ควรจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 15% ปัจจุบันเป็นประมาณสัก 50% ของพอร์ตลงทุนจะเป็นกองทุนหุ้นหรือจะเป็นกอง LTF หรือ RMF ก็ได้ใช่ไหมครับคุณประภาสครับก็ได้ครับแล้วก็ของคุณอดิศักดิ์เองเนี่ยในแง่ของรายได้ก็ถือได้ว่าไม่ได้สูงมากดังนั้นถ้าลงทุน LTF RMF อย่างเต็มที่แล้วก็มีการซื้อประกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าในแง่ของคุณอดิศักดิ์เองเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีให้สรรพากรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยควรใช้สิทธิประโยชน์ภาษีเนี่ยให้เต็มที่ซะเพราะว่าในอนาคตเราก็ไม่แน่ใจว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยจะยังมีอยู่หรือไม่แล้วก็ถ้ามีอยู่เนี่ยมันจะลดลงหรือไม่นะครับตอนมีก็ใช้ให้เต็มที่ไปซะก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับในเรื่องของ LTF RMF นะครับครับมาถึงข้อที่2ครับคุณอดิศักดิ์คาดว่าจะเกษียณอีก18ปีข้างหน้าปัจจุบัน42อีก18ปีก็60ปีนะครับหลังเกษียณตั้งใจไว้เลยว่าอยากจะมีเงินใช้เดือนละ 35,000 นะครับคุณอดิศักดิ์มิได้นิ่งนอนใจครับคุณประภาสครับมีเงินก้อนต่างหากเอาไว้สำหรับลงทุนอีกประมาณ 100,000 บาทและยังมีเงินลงทุนเท่าๆกันทุกเดือนได้อีก
อีกเดือนละ 2,000 คาดการผลตอบแทนที่ได้เนี่ยประมาณสัก 10% ต่อปีแล้วก็รับความเสี่ยงได้สูงเลย 40-60% คำถามข้อ2ก็เลยถามว่าถ้าโจทย์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสนใจกองหุ้นในประเทศก็ได้กองหุ้นต่างประเทศก็ได้คุณประภาสพอจะมีกองแนะนำสักหน่อยไหมครับคุณประภาสครับกองไหนดีครับได้ครับแต่ก่อนที่แนะนำกองเนี่ยก็โจทย์แรกก่อนก็คือว่าอีก18ปีข้างหน้านี่จะเกษียณคือตอนอายุ60เนี่ยใช่ครับอยากมีเงินใช้เดือนละ 35,000 คำถามก็คือว่าแล้วไอ้ 35,000 ที่อยากจะใช้ตอนอายุ60เป็นต้นไปนะครับคำถามคือว่าแล้วคุณอดิศักดิ์จะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ก่อนตรงนี้เป็นคำตอบที่สำคัญนะฮะถ้าคุณอดิศักดิ์อยากใช้เดือนละ 35,000 ตอนอายุ60เป็นต้นไปหลังเกษียณเนี่ยนะครับคุณอดิศักดิ์เนี่ยต้องมีเงินเก็บตอนอายุ60เนี่ย 7,900,000 บาทครับ 7,900,000 บาทนะครับครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวคุณอดิศักดิ์เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2,800,000บาทนะครับครับดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องการอีกประมาณ6,100,000บาทจากนี้ไปในช่วง18ปีข้างหน้าครับที่จะต้องทั้งเก็บออมเพิ่มและหาผลตอบแทนให้เงินเพิ่มค่าจาก2,800,000เนี่ยมาเป็นอย่างน้อยเนี่ย 7.9 ล้านบาทให้ได้นะครับโดยพอร์ตการลงทุนของคุณอดิศักดิ์เนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้ายังบริหารเหมือนเดิมนะครับก็คือเงิน2,000,000กว่าบาทเนี่ยก็มีฝากเงินลงทุนในสหกรณ์บนโครงสร้างตรงนี้แล้วก็ลงทุนหุ้นแบบน้อยๆ 10% เนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าถ้าทุกเดือนทุกเดือนมีการลงทุนเดือนละเท่าๆกันด้วยนะครับประมาณ 2% เนี่ยนะครับพอร์ตของคุณอดิศักดิ์เนี่ยอัตราผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยจะไม่ได้ 10% จะอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีนะฮะโดยประมาณเนี่ยนะครับเงินที่มีอยู่ 2,800,000 และลงทุนเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยนะครับในเวลาอีก18ปีบนวิธีการที่คุณอดิศักดิ์บริหารอยู่เนี่ย18ปีคุณอดิศักดิ์จะมีเงิน 8,400,000 บาทครับนั่นก็คือเกินที่ต้องการ 7,900,000 ก็คือเกินกว่าประมาณ 500,000 บาทนะครับดังนั้นคำตอบก็คือบอกว่าถึงแม้ว่าวิธีการบริหารพอร์ตการลงทุนของคุณอดิศักดิ์เนี่ยดูค่อนข้างเสี่ยงน้อยและผลตอบแทนไม่สูงเนี่ยนะครับแต่ทว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์เกษียณได้นะใกล้เคียงความจริงนะครับครับแต่ผมมีข้อติ่งนิดนึงก็คือว่าที่คุณอดิศักดิ์บอกว่า 35,000 บาทที่จะใช้ในตอนอายุ 60ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับทุกปีก็จะต้องใช้เพิ่ม 3% ด้วยตามเงินเฟ้อนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบันตอนอายุ42เนี่ยจะคิดเป็นค่าเงินประมาณ 21,000 บาทครับนั่นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยคุณอดิศักดิ์ใช้อยู่ 25,000 นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าอนาคตมีเงินใช้ 35,000 ก็จริงแต่ว่าคุณภาพทางด้านการเงินเนี่ยจะลดลงนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบ 25,000 กับ 21,000 วันนี้ก็คือลดลงไป 20% นะครับนั้นหมายความว่าถึงแม้คุณจะมีเงินใช้มากขึ้น25,000 เป็น 35,000 แต่คุณภาพของเงินตรงนั้นมันลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตของคุณอดิศักดิ์ณวันนั้นเนี่ยอาจจะลดลงแต่อย่างไรก็ตาม18ปีข้างหน้าก็หวังว่าลูกคุณอดิศักดิ์เนี่ยนะครับก็จะอายุมากขึ้นแล้วก็มีงานทำซึ่งถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายที่คุณอดิศักดิ์ใช้ดูแลครอบครัวเนี่ยไม่ต้องดูแลลูก2คนเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่ถ้าดูแลตัวเองกับภรรยาเนี่ยเงินตรงนั้นก็อาจจะพอใช้ได้นะครับแล้วเงินก้อนแสนนึงที่คุณอดิศักดิ์บอกว่าพร้อมจะลงทุนต่างหากแล้วครับครับก็มาช่วยได้ก็ได้ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณอดิศักดิ์เนี่ยมีการจัดพอร์ตที่เป็นอย่างที่ผมแนะนำคืออยู่ในหุ้นสัก 50% เหมือนตามคำถามนี้เนี่ยนะครับครับก็ในแง่ของพอร์ตคุณอดิศักดิ์เนี่ยก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับก็คือจะมีเงินอยู่ที่ประมาณสัก11,500,000บาทครับถ้าได้เงินแสนหนึ่งมาลงทุนช่วยด้วยอีก18ปีข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จัดพอร์ตให้เป็นหุ้นสัก 50% นะครับเดี๋ยวนั้นถ้าจัดแบบเดิมจะมี8,400,000ถ้าจัดแบบที่ผมจะให้คำแนะนำคืออยู่ในหุ้นสัก 50%อย่างตามคำถามข้อที่2เนี่ยคุณอดิศักดิ์จะมีเงินเพิ่มอีกประมาณ3,100,000ก็คือจาก8,400,000เป็น11,500,000นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวกองทุนหุ้นที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าก็เป็นกองทุนหุ้นสัก 50% นะครับแล้วก็ที่เหลืออีก 50% เนี่ยเป็นกองทุนตราสารหนี้หรือมีเงินฝากสหกรณ์อย่างที่คุณอดิศักดิ์ทำอยู่ก็ได้นะครับส่วนกองทุนหุ้นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นในรูปแบบกองทุน RMF LTFนะครับที่ช่วยในการประหยัดภาษีหรืออาจจะมีบางส่วนลงเป็นกองทุนหุ้นธรรมดานะครับของปลจ.กรุงศรีเป็นกองไหนดีครับให้เห็นภาพชัดหน่อยครับถ้าเป็นกองทุน LTF ก็เป็นกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผลนะครับถ้าเป็นกองทุนธรรมดาก็อาจจะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมา2กองทุนเนี้ยก็ตอบโจทย์ผู้ลงทุน2แบบก็คือถ้าเป็น LTF ก็ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อเพื่อเอาไปประหยัดภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
นะครับ ครับส่วนกองทุนอีกกองหนึ่งที่ชื่อว่ากองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลก็ตอบโจทย์สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นะครับแต่อยากลงทุนในหุ้นแต่ไม่มีความรู้ความสามารถลงทุนด้วยตัวเองก็มาลงทุนผ่านกองทุนกองนี้ซึ่งสองกองนี้ก็สถิติที่ผ่านมาก็ดีทีเดียว5ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนก็ตกประมาณที่ 22% ต่อปีแต่ถ้า3ปีเนี่ยตกประมาณที่ 14% ต่อปีส่วนในแง่ของ12เดือนที่ผ่านมาก็ตกประมาณสัก 18% ต่อปีนะครับครับนะย้อนหลัง5ปี 22% ย้อนหลัง3ปีเฉลี่ยต่อปี 14% และย้อนหลังกลับไป12เดือนนะครับผลตอบแทนเฉลี่ย 18% นะครับนะสำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลและกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผลนะฮะ2กองนี้เนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของปลจ.กรุงศรีนะฮะถามใครต่อใครบอก2กองนี้ชื่นชอบมากนะครับเอาละครับผมเหลือเวลานาทีครึ่งนะครับกับคำถามที่3นะครับคุณอดิศักดิ์ถามว่าถ้าต้องการลงทุนเพื่อวางแผนการศึกษาอนาคตของลูก2คน6ขวบ1คน8ขวบ1คนต้องการจะส่งให้จบการศึกษาปริญญาตรีภายในประเทศทั้ง2คนด้านวิศวกรรมเป็นหลักด้วยนะครับการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับเพื่อการศึกษาลูกเนี่ยควรจะเป็นการลงทุนในลักษณะไหนยังไงครับอันนี้ถามค่อนข้างกว้างนะฮะครับก็ในแง่ของระยะเวลาในการลงทุนดูก่อนนะฮะถ้าดูจากอายุลูกแล้วเนี่ยคนอายุ8ขวบก็น่าจะมีเวลาการลงทุนเนี่ย10ปีเพื่อเก็บเงินเพื่อการศึกษาตอนที่เขาจะไปเรียนปริญญาตรีนะคน6ขวบก็มีเวลาสัก12ปีนะครับงั้นบนโจทย์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขรายได้แล้วเนี่ยก็มีรายได้ 58,000 คุณอดิศักดิ์ค่าใช้จ่าย 25,000 นะครับแล้วจริงๆคุณอดิศักดิ์เนี่ยมีเงินเหลือเก็บเนี่ยเดือนๆประมาณ 30,000 เพียงแต่ว่าในทุกๆเดือนก็มีเงินไปลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยเดือนละ 4,000 นะครับแล้วก็จริงๆก็ยังมีเงินเหลืออีก 20,000 กว่าบาทนะครับถ้าเราเจียดเงินตรงนั้นเนี่ยมาสัก 10,000 นะครับมาลงทุนให้ลูกเพื่อการศึกษาคนละ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ลงทุน 5,000 บาททุกเดือนเนี่ยเป็นเวลา10ปีให้ลูกคนแรกที่อายุ8ขวบเพื่อที่ว่าตอนอายุ18แล้วก็ตอนอายุ19ก็เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีนะซึ่งเรียนในระดับปริญญาตรีภายในประเทศผมเชื่อว่า4ปีเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ถึง1ล้านบาทนะครับเพราะว่าปริญญาตรีในเมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงอะไรครับดังนั้นเนี่ยการจัดพอร์ตถ้าไม่เอาเสี่ยงสูงจนเกินไปเนี่ยผมว่ากรอบการลงทุน10ปี12ปีสำหรับลูกคนที่2ด้วยเนี่ยผมคิดว่าจัดสัดส่วนในหุ้นสักประมาณ 50% นะครับเหมือนพอร์ตคุณอดิศักดิ์เนี่ยก็สามารถทำได้ดังนั้นถ้าไปดูถ้าลงทุนในหุ้นสัก 50% นะครับในเวลาสัก10ปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนคาดหวังจะอยู่ที่ประมาณ 7.67% ต่อปีนะครับถ้าลงทุนเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา10ปีนะครับลูกคนแรกเนี่ยนะครับก็จะมีเงินประมาณ 890,000 บาทคนที่2ก็จะมีเงิน 1,160,000 บาทครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขกลมๆก็คือมีเงินประมาณ 900,000 ถึง 1,100,000 ดังนั้นเนี่ยไอ้บนตัวเลขของ2ตัวเลขเนี่ยผมคิดว่าพอเพียงสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีของลูกทั้ง2คนในประเทศไทยนะครับมีโอกาสเป็นจริงได้แค่ออมเพิ่มเดือนละ 10,000 นะใส่ไปลูก2คนก็คือคนละ 5,000 ต่อเดือนต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา10ปี11ปี12ปีเนี่ยก็ถึงฝันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้ด้วยครับโอ้โหเคลียร์ชัดเลยนะอยากจะสอบถามคุณประภาสหรือว่าบลจ.กรุงศรีเพิ่มเติมในเรื่องการวางแผนการเงินหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวมทำได้ที่ไหนยังไงบ้างครับคุณประภาสครับครับก็สามารถโทรมาติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าอยากจะขอคำแนะนำเรื่องการวางแผนการลงทุนไม่ว่าจะเพื่อการเกษียณการศึกษาลูกอะไรต่างๆนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์026575757นะครับ026575757ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและดูแลในเรื่องเฉพาะตรงนี้เลยเนี่ยก็สามารถรับโจทย์มาแล้วก็จะทำการบ้านช่วยตอบให้ท่านได้ครับครับแล้วถ้าเกิดจะฝากคำถามถึงคุณประภาสโดยตรงอีกวิธีหนึ่งก็เชิญได้ที่เบอร์นี้นะครับ0819849735 0819849735นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณประภาสครับครับยินดีครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับคุณผู้ฟังครับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.กรุงศรีนะครับมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเรานะครับเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของการเตรียมการโดยตั้งเป้าจะเกษียณในอีก18ปีข้างหน้าอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละประมาณ 35,000 ต้องทำอย่างไรต้องจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากมาเรื่องของการวางแผนทางการเงินฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot
รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน